สวัสดีค่ะวันนี้อาตมาเจอกับอาต้อยกุมภาชาแนลถูกสีกเนาะจ๊ะเนาะวันนี้อาต้อยจะมาทําวาฟเฟิลวาฟเฟิลเนาะบ้านเราเรียกคือวาฟเฟิลวาฟเฟิลเนาะวาฟเฟิลทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันเลยจ้ะวันนี้ก็มีนม400มิลลิลิตรแป้งสาลี300กรัมแป้ง300เนี่ยแป้ง300นม400นมจืดนมก็นมจืดเนาะแล้วก็ไข่ไก่แต่ไข่ไก่ที่นี่สีขาวเนาะ3ฟองแล้วก็จะมีน้ำตาล4ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแต่น้ำมันพืชนี่เราเอาไว้ทาไอ้พิมพ์เราเนาะน้ำมันพืชนี่จะเป็นน้ำตาลแค่เอาไปใช้แค่4ช้อนแล้วก็มีน้ำตาลกลิ่นวานิลาอันนี้รู้สึกว่าจะ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะใช่เกลือ1ช้อนชาที่เราใช้เนาะเกลือ1ช้อนชาแล้วก็เป็นผงฟูผงฟูนี่ก็2ช้อนชาจ้ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะอ๋อเดี๋ยวลืมไปอันนี้ต้อยจะลองทำเป็นหน้าชีสกับเบคอนชีสกับเบคอนต้อยจะลองทำไส้มันดูเดี๋ยวเรามาดูที่อันดับแรกเลยมาเราเริ่มทำกันเลยจ้ะอันดับแรกเราจะต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันเพราะไข่ขาวเราจะไม่ให้ไข่แดงหล่นลงไปแม้แต่น้อยเดียวจะต้องระวังอาต้อยนึกอยากอันนี้เป็นสูตรเยอรมันแต่อาต้อยมาดัดแปลงนิดนึงจ้ะวิธีทำง่ายมากๆคุณแม่เรียบร้อยนี่ก็ใช้เครื่องตีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเอานม400กรัมเนี่ยใส่ไปกับไข่แดงจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลกลิ่นวานิลาน้ำตาลกลิ่นวานิลาเสร็จแล้วก็จะใส่อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวชิมก่อนเกลือจ้ะเกลือ1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะเนาะเราจะมาตีให้เข้ากันจ้ะตีให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราต้องไม่รู้จะพูดอะไรลืมเอาไปลืมโอเคค่ะเรามั่นใจแล้วว่าไข่แตกดีแล้วก็ทีนี้เราจะใช้กระชอนแป้งนี่เราต้องเราล่อนๆประมาณครั้งหนึ่งจ้ะอันนี้ต้อยก็จะใส่แป้งลงไปเลยจ้ะแป้ง300กรัมเนาะแล้วก็ผงฟูเนี่ยช้อนก้นหน่อยๆถ้าเราล่อนแป้งนี่เวลาเราเอาเข้าไปใส่พิมพ์แล้วอะคือเนื้อเขาจะละเอียดกว่ากันโอ้ยเสียดายผมฟูออกไม่หมดเอามือขยี้ช่วยจ้ะเสียดายเนาะนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะค่อยๆคนแป๊บนึงแล้วก็เปิดไฟเบาจัดตีเบาๆดีไปแล้วทีนี้ที่จริงอาต้อยจะต้องเอาไข่ขาวมาใส่ในนี้แต่อาต้อยไม่เอาเพราะอาต้อยขี้เกียจใช้กระมังเปลืองเดี๋ยวนี้เก็บเลยเนาะนี่เอาไปเก็บเลยเอาต่อจะเอาที่เราทำเนี่ยเอามาเทใส่ในนี้คือเราต้องกองเนื้อมันจะได้นวลจ้ะเห็นไหมอ
ปุ๊บมันทำให้เนื้อแป้งที่เราทำมันจะวายไงลูกเนื้อมันจะละเอียดเมื่อกี้ลูกถามว่าทำยังไงเสียดายเหลือติดหน่อยมันเอาออกให้หมดเนาะเนี่ยได้เป็นช้อนเลยบอกแล้วอ้อต้อยน่ะทำกับข้าวเก่งทำอะไรก็เก่งแต่ถ้ามาอัดคลิปเนี่ยอ้อต้อยจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็อยากทำเนาะทำให้เพื่อนๆเอาไปทำกินกันทำกินได้ทำขายก็ดีจ้ะมีผู้ช่วยวันนี้อ้อต้อยมีผู้ช่วยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอ้อต้อยขอไปหยิบที่คนแป๊บนึงคือกระบอกที่เราจะตักเราต้องกะให้ได้ส่วนด้วยกระบอกประมาณนี้จ้ะทีนี้เราก็จะไม่ใช้เครื่องตีแล้วเราจะใช้วิธีการคนคนจนไข่ขาวเข้าไปกับเนื้อครีมเนาะเดี๋ยวช่วงที่อาต้อยทำวันนี้อุ้ยเดี๋ยวแม่อาต้อยจะเอาพิมพ์เข้ามาเปิดได้เลยจะให้ร้อนเช็ดหน่อยจ้ะทำไปเช็ดไปเนาะตายแล้วนี่เสียบปลั๊กตรงไหนได้นี่อ๋อปลั๊กนี่ถอดออกได้แหละโอเคจัดช่วงนี้อ้อต้อยก็เสียบพิมพ์ก็แล้วเราจะเปิดไม่ให้ร้อนเปิดร้อนสุดเลยจ้ะแต่ช่วงนี้อาต้าก็จะคนให้ไข่ขาวเข้ากับแป้งก่อนเห็นไหมเนี่ยในลักษณะก็จะอย่างเงี้ยคือเนื้อครีมนี่เขาจะไม่เหนียวมากจ้ะเขาจะกำลังดีอ่ะไฟมันแจ้งไปเนาะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวรอให้ร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาหยอดกันเลยจ้ะรสชาติลูกสะใภ้เขานั่งมองนั่งเชียร์รสชาติอร่อยเดี๋ยวอ้อต้อยทาน้ำมันนิดหน่อยก่อนเพราะนี่เป็นเครื่องเก่าแล้วเครื่องแต่สมัยอ้อต้อยแต่งงานปีแรกๆเลยเนาะก็ให้ของขวัญแต่งงานมาปกติไม่ต้องทาเลยจ้ะเพราะมันจะไม่ติดแต่นี่มันเก่าแล้วน้อต้อยต้องทาไว้หน่อยกันติดจ้ะเดี๋ยวต้องไปเอาเครื่องใหม่ลงมาใช้มันแล้วก็มีหน้าเครื่องใหม่แต่ไม่ได้เอาลงมายังอยากใช้เครื่องนี้ก่อนให้มันพังไปก่อนเนาะอันนี้ก็30ปีแล้วต้องขอต้อยแต่งงานเวลาทำมันชอบติดอาจจะเดี๋ยวทีนี้ให้มันร้อนแป๊บนึงกลัวถ้าเราทำไปเช็ดไปมันก็สะอาดเนาะถ้าทำแล้วทิ้งเขอะไม่ได้เลยแอบก่อนแอบก่อนเอาเก็บแอบมาจ้าทีนี้เดี๋ยวอ้อต้อยจะตักไปแล้วหนูมาใส่ใกล้เลยลูกอันนี้อ้อต้อยจะลองทำแบบเป็นไส้เค็มก่อนเนาะต้องใส่ไปครึ่งนึงก่อนว่ามันยังไม่ร้อนจัดเลยอยากได้เพราะถ้าคนเยอรมันกินเขาจะไม่ใส่อะไรเลยอ่ะกินอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปกินแก้มกับพวกผลไม้หรือพวกช็อกโกแลตของเขาเนาะเดี๋ยวต้อยจะโรยหน้ามันอันนี้ทำเป็นไส้ชีสกับเบคอนเนาะใส่ให้หมดแล้วนะลูกเนาะเหลือไหมอันนี้ทำแค่อันเดียวแล้วเราก็จะมาลาดลงมาข้างบนไปอีกหน่อยนึงอาต้อยลองทำครั้งแรกนะเนี่ยที่ใส่ไส้เนี่ยเพราะพิมพ์มันตื้นลงมาใส่ไม่ค่อยได้มันจะหนาไปนะเนาะ
ลองเตียงโอเคค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวต้อยจะปิดแล้วดูที่มันจะไหลออกไหมไหลไหมลูกโอเคเนาะปิดลงไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามารออีกแป๊บนึงรอให้มันประมาณต้อยกะว่าประมาณนาที2นาทีได้แล้วแหละนะลูกเนาะนี่ไงเอาไว้นานเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วต้อยออกก่อนอันแรกอย่างนี้แหละจะขุกค่ะเพราะต้อยมาลองใส่ไส้ไงอุ้ยแม่ถึงล่างอุ้ยข้างล่างเหลืองแล้วลูกอุ้ยแม่นี่อันนี้แบบใส่ไส้เนาะอุ้ยชีสออกอุ้ยแม่ชิมชีสเอ้าแม่พูดผิดเหรออันนี้ป้าจะทำแบบธรรมดาอันนี้ทำแบบธรรมดาเลยเนาะก็ประมาณนี้ประมาณกระบวยหนึ่งต้องหากระบวยที่มันพอดีเลยอ่ะมันใช้เวลาแป๊บนึงต้อยหยอดเกินไปหน่อยไม่เป็นไรจ้ะอุ๊บอันนี้อันนึงแป้งรู้สึกว่าโอ้สุดยอดเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันนึงสุดท้ายแล้วจ้ะเนี่ยหนูทำก็กระบวยนี้พอดีเลยปิดลงไปเลยจ้ะหรือไม่แต่งเอาได้เนาะเอาที่ไม่สวยออกก่อนเดี๋ยวต้อยจะแต่งให้เพื่อนๆดูอุ้ยแม่ร้อนแต่สูตรนี้หอมอร่อยเจ๊ซี่ชิมแม่ชิมด้วยมาจัดแล้วทีนี้เดี๋ยวอันนี้ต้อยจะใส่แล้วนี่หนูจับได้ปะอันนี้ต้อยจะใส่อะไรนะนูเทลล่าลงไปอันนี้สำหรับเด็กๆจะชอบอากาศร้อนที่นี่มันจะละลายเร็วเนาะของที่นี่อันนี้เป็นหน้านูเทลล่าคือทานแล้วเนาะได้ฮะที่เมืองไทยก็มีขายเนาะหาซื้อได้ง่ายเนาะที่บ้านเราอ่ะหาซื้อได้ง่ายดีเด็กๆต้องชอบแน่นอนแล้วเสร็จแล้วจะสุดท้ายนี่ลงพอแล้วมั้งต้องแซ่เหรอมันจะเยอะไปไหมเยอะหรอกเนาะโอ้โหอันนี้เลือดเลยจ้ะเสร็จแล้วหนึ่งอันช่วงขนาดเวลารอไฟนี่ไม่เห็นต้องเห็นอันนี้เนาะอันนี้เป็นซะเป็นหน้านูเทลล่าเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้ชีสค่ะแล้วเดี๋ยวรออีกอันนึงเสร็จอันนี้ไปก่อนอาต้อยทำให้ดู3อันแล้วเดี๋ยวต้องไหนอาต้อยจะทำให้หมดเลยเนาะสวัสดีค่ะมาเจอกันทีนี้อาต้อยเดี๋ยวจะมาดูอันที่เป็นไส้อันนี้เป็นไส้ชีสกับเบคอนเนาะน่าทานไหมนี่เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ไปได้มันจะลักษณะนี้บางสวยๆหน่อยเดี๋ยวเราอาต้อยชิมโชว์เนาะจะมาแล้วจ้ะเดี๋ยวชิมโชว์หนึ่งสุดยอดพี่น้องสุดยอดอร่อยมากอร่อยเดี๋ยวตากล้องนึงกินเนาะอันนี้อร่อยเนี่ยไส้ชีสอร่อยอร่อยค่ะเหมือนเราต้อยทำนะอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยถ้าไงใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต้อยด้วยนะก็คลิปนี้อาต้อยก็ขอทำต่อให้เสร็จก่อนแล้วคลิปหน้าเข้ามาเจอกันเดี๋ยวอาต้อยลืมโชว์อันนี้ก็จะเป็นไอ้หน้าของนูเทลล่าอันนี้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งเนาะน้ำตาลสีขาวมันไฟมันแจ้งฝั่งนั้นไม่ได้ต้องกล้องนี้เนาะอันนี้เป็นน้ำตาลที่เฉยอร่อยปลาต้อยของผมว่าอร่อย
เมื่อกี้หนูได้ถ่ายรูปเก็บไว้บ้างครับทั้งไงก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้อัปเปอร์ลาไปแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ